ก็หนักสุดก็คือตรงหางตาแล้วก็ใต้ตาตรงนี้นะคะบริเวณใต้ตาเนี่ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อน้องค่ะพี่น้องขอทราบอายุได้ไหมคะได้ค่ะอายุ50ค่ะคุณพี่น้องนี่มีความประทับใจในการพอทำเสร็จแล้วประทับใจมากน้อยแค่ไหนคะประทับใจมากๆผลที่ออกมาคือมากกว่าที่เกินคาดเกินคาดก็คือขออนุญาตโชว์ได้เลยค่ะทำนะคะค่ะอันนี้นี่คือเป็นก่อนทำใช่ค่ะภาพก่อนทำพี่กังวลอะไรครับก่อนทำเนี่ยมาด้วยความกังวลอะไรด้วยความกังวลเรื่องของตาค่ะดวงตาเลยนี้เลยค่ะช่วงนี้มันยังไงครับมันมีความรู้สึกมันเศร้าอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งที่เราก็มีไม่ได้มีอะไรในเศร้าในชีวิตก็ไม่รู้มันจะบ่งบอกมันจะบ่งบอกหรือว่าแววตาของเราใช่ไหมคะมันมีความไม่สดใสอะมันไม่สดใสริ้วรอยด้วยค่ะริ้วรอยด้วยกังวลตรงริ้วรอยตรงไหนบ้างอะครับตรงร่องน้ำหมากนะคะแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้นะคะร่องน้ำหมากแล้วก็หนกแก้มข้างๆหนกแก้มนะคะแล้วก็หนักสุดก็คือตรงหางตาแล้วก็ใต้ตาตรงนี้นะคะบริเวณใต้ตาเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ตอนเราทำนี่คือเราบอกจุดบกพร่องของกับคุณหมอเลยใช่ไหมคะว่าเราอยากได้ประมาณไหนอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วพูดนิดหน่อยแต่ว่าคุณหมอเขาก็แนะนำว่าเป็นอย่างงี้ด้วยรูปหน้าเป็นอย่างงี้คนที่ทำด้วยความเหมาะสมใช่ค่ะไม่ดูโอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มร้อยให้เท่าไหร่คะเต็มร้อยพูดตรงๆนะไม่ได้ย่นย่อนะให้99เลยค่ะก็สุดๆแล้วใช่ค่ะวันที่ไปทานข้าวกับครอบครัวก็เขาบอกโอ้น้องสุดท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องสาวมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะน้องสาวแต่น้องสาวห่างกันแค่2ปีค่ะก็คือเกินคาดเลยเกินคาดเลยค่ะน้องสาวนี่เขาก็จะเริ่มแบบว่าก็เขาก็อยากทำด้วยอะไรเงี้ยค่ะเลยนี่ก็มาทำวีซ่าให้เขานะถ้าเขากลับไปที่โน่นไม่แน่เขากลับมาเขาก็กลับมาทำนี่ขนาด2อาทิตย์นะคะ2อาทิตย์เดี๋ยวก็จะเข้าที่ไปเรื่อยๆเข้าที่จนคือแบบคือเพื่อนๆที่ไม่เจอตรงนี้มาก่อนนะคะเขาจะไม่รู้เลยนะคะแต่ว่าตอนที่หน้าบวมเขาก็ถามเป็นอะไรนะบวมอะไรเงี้ยเราได้ถ่ายรูปลงโซเชียลบ้างหรือยังคะอ๋อเยอะเลยค่ะเพื่อนๆมาคอมเมนต์กันเยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เหมือนกับว่ายังไม่มีใครพูดถึงว่าไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยยังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเลยเดี๋ยวมีแน่นอนมีแน่นอนแล้วเป็นไงบ้างครับ2อาทิตย์รอยแผลเป็นยังไงบ้างรอยแผลแห้งสนิทแล้วค่ะเมื่อกี้ก็ไปเจอคุณหมอเลยคุณหมอก็เช็คแล้วบอกว่าหมอแผลสะอาดแล้วก็ไม่มีสะเก็ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลได้ดีมากเพราะพยายามจะไม่ให้ถูกน้ำอะไรเงี้ยไม่ถูกแสงแดดอะไรเงี้ยพยายามใส่หมวกค่ะขอดูแผลหน่อยครับว่าตอนนี้นี่คือ2อาทิตย์นี่คือ2อาทิตย์ค่ะแผลนี่ทำคือตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนชี้จากตรงหางคิ้วตรงนี้นะคะหางคิ้วตรงไปนี้นะคะแล้วก็ยาวลงมาถึงครึ่งจอนตรงนี้ค่ะค่ะและอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันค่ะอันนี้หางคิ้วค่ะแล้วก็ยาวลงมาไม่ยาวฝั่งนี้ไม่ยาวเนี่ยลงมาถึงเหมือนกันถึงตรงนี้ค่ะถึงครึ่งจอนเหมือนกันแผลก็คือแบบดีขึ้นเรื่อยๆแล้วดีขึ้นเรื่อยๆแห้งค่ะแล้วอยู่ต่างประเทศนะครับแบบตัดสินใจไงบอกตัดสินใจแป๊บเดียวเลยคือเตรียมตัวยังไงทำไมถึงแบบรู้สึกว่ากล้ามาทำเพราะว่ามันก็ไกลมากแล้วอ๋อก็คือจริงๆแล้วมีแพลนที่กลับมาทำวีซ่าให้น้องสาวก็อย่างที่บอกนะคะแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วก็เลยอยากจะทำก็แต่ว่าเรื่องศึกษานี่อย่างที่บอกว่าศึกษาประมาณ2อาทิตย์ว่าเอ้ยถ้ารู้ว่าต้องกลับเมืองไทยก็ศึกษามา2อาทิตย์แล้วก็ดูแล้วมันไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผลของเคสตัวอย่างที่เห็นเนี่ยคือมันเป็นตัวการันตีอยู่แล้วค่ะอีกอย่างนึงหลายๆท่านที่มาทำที่นี่คือเป็นผู้มีชื่อเสียงซึ่งเขาน่าจะมีความเสี่ยงมากกว่าเราเพราะมีความมั่นใจตรงนั้นก็ทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นค่ะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเพราะว่าที่นี่โอเคใช่ค่ะมีรีวิวให้ดูเยอะมากเลยครับจากที่ดูเยอะมากค่ะมีทั้งเคสที่แบบว่าเละเทะมาแล้วคุณหมอก็แก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนั่นก็ยิ่งแบบรู้สึกขอบคุณคุณหมอมากว่าโอ้เขาขนาดไม่ใช่เป็นเคสของเขาก็ยังแก้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำออกมาก็ตัวถ้าตัวเองตัวเราก็คือพึงพอใจมากกว่า 90% อย่างที่บอกให้อัพทุกครั้งเลยค่ะ
ช่วยย้ำให้ผีมาว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คลินิกเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยอะไรที่เป็นจุดเด่นหรือเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดที่เราเลือกที่นี่ครับตัวคุณหมอค่ะตัวคุณหมอชลทิศแล้วก็ทีมหมอแล้วก็การบริการอาจารย์หมอผู้หญิงที่เจอท่านแรกก็อย่างที่บอกว่า first impression เขาสร้างความมั่นใจแล้วก็อธิบายได้ไม่ต้องมีความกังวลถึงไม่เป็นคนไม่มีความรู้ก็สามารถเชื่อถือได้อะไรเงี้ยค่ะคือสับอะไรต่างๆเนี่ยคืออธิบายให้ว่าไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยพวกนี้คือคุณหมอก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามั่นใจที่จะทำแล้วก็พอยิ่งมาถึงน้องๆบริการดีมากแบบดีมากๆอะไรเงี้ยน้องตะใบเล็บให้ยังไม่ไปทาใหม่อะไรเงี้ยแล้วเรื่องเทคนิคที่บอกว่าที่นี่เป็นเทคนิคซ่อนรอยแผลแล้วก็บวมช้ำน้อยบวมช้ำน้อยวันแรกชั่วโมงแรกนี่แทบจะไม่มีอะไรเลยแล้วเมื่อกี้ที่เจอคุณหมอของน้องนะคะเขาก็อธิบายให้ฟังว่าอ๋อถ้าทำแล้วมันเป็นอย่างนี้มีการเย็บ3ชั้นมีการเย็บเทคนิคแบบนี้แบบนี้ยิ่งทำให้มีความรู้สึกเอ้ยไม่ต้องกังวลนะเพราะทีนี้กังวลเหมือนกันว่าเฮ้ยเรามาทำแป๊บเดียวเราก็ต้องไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดหลังบริการนี่จะทำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็แอดไลน์ให้นะอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวนะมีอะไรก็โทรมาได้เลยไลฟ์ตามแบบเวลาซึ่งมันก็ดีนะเพราะว่าเวลาที่โน่นที่ไนท์ไทม์ก็จะเป็นที่ดีทามที่นี่ซึ่งมันก็พอดีซึ่งสามารถที่จะคอมมิวนิเคชันได้แบบไม่ต้องกังวลคือพี่ไม่มีความกังวลเลยก็คือไม่กังวลเรื่องแบบว่าการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับไม่กังวลค่ะเพราะว่าจริงๆก็ใช้ไลน์แอปพลิเคชันไลน์ก็สามารถแอดไลน์ได้ใช่ค่ะดูแลตลอดอย่างจริงๆแล้วคุณหมอนัดน้องพรุ่งนี้นะแต่ว่าเมื่อวานขอเขามาก่อนเพราะว่าเผื่อจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยจริงๆคือตั้งใจว่ากลับจากใต้วันนี้แต่ว่าพอดีกลับมาเมื่อวานก็เลยมาก่อนเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเวลาไหนก็ได้สะดวกมีความสะดวกมีความยืดหยุ่นมีความ flexible ก็ขอเขามาก่อนใช่แล้วก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะได้ความสวยกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านแล้วอันนี้ปิดไปได้เลยฝากถึงคนที่อายุในวัย50หรือว่า45หรือ50อัพนะคะบางคนเกิดความกังวลว่าเอ๊ะทำไปแล้วมันจะคุ้มไหมหรือจะต้องไปทำครั้ง3 2 3 3อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยช่วงอายุของแต่ละคนเนี่ยแม้ว่าอายุเท่ากันแต่ความต้องการไม่เหมือนกันอยากให้มาปรึกษาคุณหมอโดยตรงซึ่งที่นี่ทีมแพทย์เนี่ยอยากให้มีความเชื่อมั่นในทีมแพทย์ว่ามีทีมที่ดียังไม่ได้บอกว่าดีที่สุดหรือว่าคือไม่คอมแพร์นะคะแต่ว่าในความรู้สึกของตัวน้องเองเนี่ยคือมีความประทับใจมากว่าดูแลดีมากแล้วมั่นใจแล้วก็หลายๆเคสที่มีความกังวลอย่างเนี้ยค่ะไม่ต้องกังวลอยากจะยืนยันว่าไม่ต้องมีความกังวลตรงนั้นเลยดูแลได้เหมือนครอบครัวจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรเลยไม่มีเรียกอะไรอ่ะเป็นinfection อะไรตรงนั้นนะคะไม่มีเลยค่ะค่ะเรียบร้อยครับขอบคุณค่ะ